ม่ที่มีปัญหามีบุตรยากนะคะอันเนื่องมาจากปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะวันนี้ครูก้อยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิตามินซีนะคะที่ช่วยลดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มาฝากค่ะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคเดียวกับโรคที่ชื่อว่าช็อกโกแลตซิสนะคะสาเหตุเกิดจากการที่ประจำเดือนของเราเนี่ยนะคะไหลย้อนกลับค่ะเข้าไปทับถมบริเวณโพรงมดลูกนะคะเกิดการทับถมเจิ่งนองของประจำเดือนนะคะแล้วก็เกิดเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มันส่งผลให้มีลูกยากอย่างไรนะคะก็คือไม่สามารถที่จะทำให้ตัวอ่อนเนี่ยเข้ามาฝังตัวได้เนื่องจากโพรงมดลูกเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำเลือดนะคะที่สะสมกลายเป็นช็อกโกแลตซิสนะคะแต่ถ้าเกิดเลือดประจำเดือนของเราเนี่ยไหลย้อนกลับเข้าไปในบริเวณรังไข่ก็จะกลายเป็นโรคที่ชื่อว่าช็อกโกแลตซิสนั่นเองจริงๆช็อกโกแลตซิสกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็คือมีสาเหตุมาจากประจำเดือนที่ไหลย้อนกลับนั่นเองปัญหาตรงจุดนี้ค่ะมันมีงานวิจัยที่ครูก็สืบค้นมานะคะว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีส่วนช่วยที่จะบรรเทาภาวะนี้ได้นะคะจากงานวิจัย The Effectiveness of Antioxidant Therapy Vitamin C in the Experimentally Induced Mouse Model of Ovarian Endometriosis ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Women's Healthเมื่อปี2022นะคะทำการศึกษานะคะเกี่ยวกับการรักษานะคะหนูนะคะที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่และก็มีความผิดปกติของรังไข่นะคะโดยการให้วิตามินซีค่ะโดยหนูนะคะที่นำมาทำการทดลองเนี่ยนะคะจะถูกกระตุ้นนะคะให้เกิดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะทั้งในที่รังไข่และก็ทั้งในที่มดลูกนะคะซึ่งเมื่อเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยจะทำให้น้ำหนักของหนูเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นโดยใช้หนูเพศเมีย14ตัวค่ะแล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มการทดลองนะคะกลุ่มที่1ก็คือหนูที่ได้รับยาหลอกค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มหนู7ตัวนะคะได้รับวิตามินซี50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทุกๆ2วันเป็นเวลา4สัปดาห์นะคะจากการศึกษาพบว่าค่ะน้ำหนักที่เกิดจากภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในหนูเนี่ยนะคะลดลงถึง 77% ค่ะและก็เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะลดลง 33% ผังผืดลดลง 16% นะคะในกลุ่มหนูที่ได้รับวิตามินซีค่ะจากการทดลองสรุปได้ว่านะคะวิตามินซีค่ะมีผลอย่างมากนะคะในการลดการเหนียวนำและการเจริญเติบโตของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ปรับการทำงานของรังไข่นะคะแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือป้องกันมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะคะแต่การทดลองนี้นะคะก็ได้ใช้หนูทดลองนะคะซึ่งเป็นสัตว์ทดลองนะคะครูก้อยหวังว่าคงจะมีการทดลองกับมนุษย์จริงๆนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์กับผู้หญิงที่มีปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะ